สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับช่องวันเด็กสิ่งรอบตัววันนี้เราจะพามาดูต้นนางกวักที่เราปักชำเอาไว้ที่เราทำคลิปให้ทุกคนดูเมื่อเดือนที่แล้ววันที่28พฤษภาวันนี้วันที่27มิถุนาทุกคนดู1 เดือนผ่านไปเขาขึ้นแทบทุกกิ่งเลยนะทุกคนตรงนี้คือยอดเขา3 ยอดตรงนี้ก็รองลงมาจากยอดตรงนี้ก็ประมาณกลางตรงนี้ก็ก่อนจะถึงโคนตรงนี้ตรงโคนที่เราตัดไปตรงโคนขึ้นง่ายมากเลยทุกคนดูขึ้นหลายใบเดือนหนึ่งนะทุกคนเดือนหนึ่งดีใจมากเลยปักแบบนี้ก็ขึ้นดูดิ1 เดือนผ่านไปขึ้นมาแบบนี้เลยแตกงามมากเราจะตัดแล้วอย่างที่เราทําในคลิปเลยตัดแล้วเราก็เสียบไปในดินแล้วเราก็ใส่น้ําแล้วเราก็เอามาตั้งไว้อย่างเงี้ยขอบหน้าต่างแบบนี้วันนี้อากาศไม่ค่อยดีก็อาจจะไม่ค่อยถูกแดดถ้าวันไหนแดดออกก็ตรงนี้ก็จะร้อนมากทุกคนเขาก็จะอยู่แบบเขาอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันโดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากมายรดน้ำตามปกติอาทิตย์ละครั้งโดยไม่ต้องคุมถุงพลาสติกหรืออะไรเลยตั้งไว้แบบนี้เพราะว่าเอาไปตั้งไว้นอกบ้านไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวไม่รอดเพราะว่าข้างนอกตอนคืนอากาศยังหนาวอยู่ดอกไม้ไทยต้นไม้ไทยตั้งข้างนอกส่วนใหญ่จะไม่รอดถ้าเกิดเราปักชำไม่ว่าหน้าร้อนหรือหน้าหนาวเราก็จะเอามาเก็บไว้ในบ้านก่อนเพราะนี่เป็นดอกไม้ต้นไม้ของประเทศร้อนประเทศไทยพอเราเอามาไว้ที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่รอดเพราะต้นใหญ่เขานี่พอตรงที่เราตัดออกไปเขาก็แตกขึ้นมาแตกขึ้นมาแต่ต้นนี้ดูสิไม่งามไปไหนเลย2 ปีแล้วที่ต้นแม่ต้นนี้เขาก็โตขึ้นมาโตขึ้นมางามมากต้นเก่าเขาแล้วก็เขาจะแตกยอดตอนนี้รู้สึกจะ4-5 ยอดพอโตขึ้นก็แตกยอดเขาก่งเดียว2-3 ยอดส่วนนี้ก็แตกขึ้นมามากดีใจความจริงก็เขาก็ขึ้นง่ายนะทุกคนยอดนี้เราก็คอยลุ้นกันว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่แต่ว่ากิ่งที่แข็งแข็งแก่ๆเขาก็ขึ้นมาทุกกิ่งเลยโอเคนี่เรามาถ่ายการคืบหน้าของต้นนางกวักเราเรียกต้นนางกวักนะแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเราถ่ายการที่เราปักชำและการเจริญเติบโตของเขาให้ทุกคนดูว่าเราเสียบง่ายๆแบบเนี้ยเสียบไว้ในดินรดน้ำเขาก็ขึ้นคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ถ้าเราชำอะไรเราจะถ่ายมาให้ดูว่าทำแบบง่ายๆสไตล์วันดีกับสิ่งแวดล้อมจะมีอะไรที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนเท่าไหร่